อยากเริ่มต้นแต่งบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับผมจะมาสอนมือใหม่ทุกท่าน2เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือการติดตั้งลำโพง Alexa และการใช้งานเบื้องต้นครับและเรื่องที่2ก็คือการติดตั้งอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์เข้ากับ Alexa ครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามเข้ามาดูกันเลยครับลำโพง Alexa Echo Dot เนี่ยจะเป็นลำโพงรุ่นที่เล็กที่สุดของลำโพง Alexa ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยรุ่นที่มีนาฬิกากับรุ่นที่ไม่มีนาฬิกานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็สอนการติดตั้งตัวที่ไม่มีนาฬิกานะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวลำโพง Alexa นะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานคร่าวๆนะครับขั้นตอนแรกสุดเนี่ยยังไม่ต้องเสียบปลั๊ก Alexa นะครับแต่ว่าให้หยิบมือถือขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Amazon Alexa ครับผมแล้วเปิดเข้าแอป Alexa ครับเราให้ทำการลงทะเบียนหรือล็อกอินด้วย Account Amazon ครับหลังจากนั้นก็ทำไปตามระบบนะครับโดยการเลือกชื่อผู้ใช้ของเราให้สิทธิ์การใช้งานเพื่อการใช้งาน Alexa ที่เต็มประสิทธิภาพนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแอป Alexa จะหน้าตาแบบนี้ครับแต่หากแอป Alexa ของใครไม่มีแท็บ device ขึ้นแบบในรูปนะครับให้ทำขั้นตอนเพิ่มดังนี้ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ amazon.com/myk ครับแล้วทำการล็อกอินเลือกแท็บ preference เลือก country region setting นะครับแล้วกด change กรอกที่อยู่ USA หรือกรอกตามตัวอย่างข้างล่างนี้ครับแล้วกด save หลังจากนั้นให้คิวแอป Alexa ครับและลองเปิดเข้ามาดูใหม่จะมีแท็บ device ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ทำการเสียบปลั๊กได้ครับผมตัว Alexa จะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับไฟ Alexa จะเปลี่ยนสีส้มนั่นหมายถึงการเข้า Setup Mode ครับแต่ถ้าไฟของใครไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับหรือว่าไม่ได้เข้าสู่ Setup Mode เนี่ยให้กดปุ่มลบแล้วก็กดปุ่มมิวพร้อมกันค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับกดค้างไว้จนไฟเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับตัวเครื่องจะทำการรีเซ็ตครับผม Removing your smart home devices and resetting your device. This will take about a minute. I'll let you know when it's done. Hello. Your device is ready for setup. Just follow the instructions in your Alexa app. แล้วทำการเปิดแอป Alexa ขึ้นใหม่อีกครั้งนึงนะครับตัว Alexa จะมีกล่องขึ้นมาว่าพร้อมเซตอัพแล้วนะครับก็สามารถกด continue ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดของใครไม่มีกล่องขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับขอให้ไฟเป็นสีส้มก็สามารถกดปุ่มบวกแล้วกดเพิ่ม Add Device ได้เลยครับแล้วก็เลือก Amazon Echo นะครับแล้วเลือก Echo Dot ครับแอป Alexa จะให้ยืนยันว่าไฟขึ้นเป็นสีส้มแล้วนะครับก็กด Yes ครับแล้วก็เลื่อนเครื่อง Echo Dot ที่แสดงขึ้นมาครับแล้วก็เลือกสัญญาณ Wi-Fi ของห้องเราครับ Updating your deviceI'll let you know when it's ready. รอสักครู่ไฟของ Alexa จะหายไปนะครับ Your Echo is ready. หลังจากนั้นให้เลือกภาษาที่ต้องการนะครับแล้วเลือกตำแหน่งห้องของเครื่อง Alexa นี้ครับเลือกที่อยู่ครับเปิดการใช้งาน Amazon Sidewalk ครับซึ่งจะเป็นระบบคล้ายๆ Apple AirTag ในอนาคตครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเท่านี้เองครับเราก็เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับแอป Alexa เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาทดลองใช้กันดูดีกว่าครับ Alexa What's time? It's 12:03 a.m. จะเห็นว่าเวลายังไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไทม์โซนให้เครื่อง Alexa กันดีกว่าครับเข้าไปที่แท็บ Device ครับเลือก Echo ครับเลือกเครื่อง Echo ของเรานะครับแล้วเลือก Time Zone ครับแล้วกด Change ด้านบนครับเปลี่ยนเป็นทวีปเอเชียครับแล้วเลือก Indochina หรือ Bangkok นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวมาทดสอบกันอีกทีนะครับ Alexa What's time? The time is 11:05 a.m. ตอนนี้เวลาก็ตรงกับประเทศไทยแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ลำโพงของเราก็เชื่อมต่อกับแอป Alexa แล้วใช่ไหมครับแต่ลำพังแค่ตัวลำโพง Alexa เนี่ยมันก็ยังไม่เก่งยังทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับงั้นเรามาติดตั้งความสามารถให้ตัวลำโพงกันดีกว่าครับโดยการผูกกับบัญชี Spotify ครับโดยต่อไปนี้ผมจะสอนวิธีผูกบัญชี Spotify เข้ากับ Alexa นะครับเพื่อให้ Alexa สามารถเล่นเพลงเราได้อย่างใจครับ
ข้าไปที่แท็บ Play นะครับด้านล่างสุดครับเลือก Manage Your Services เลือกลิงก์ New Service นะครับเลือก Spotify ครับแล้วก็กด Enable Skill ครับทำการล็อกอินกับบัญชี Spotify ของเรานะครับแล้วกด Agree ครับเพื่อให้สิทธิ์ Alexa เข้าถึงบัญชี Spotify ของเราครับกด Close ครับต่อไปเราจะตั้งให้ Spotify เป็นบริการตัวหลักนะครับเข้าไปที่ Manage Your Services อีกครั้งครับแล้วเลือก Default Service ครับเปลี่ยนเป็น Spotify ให้หมดเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูดีกว่าครับ Alexa Play some music Here's Spotify การเล่นเพลง Spotify ตามที่เราขอเนี่ยต้องสมัครใช้บริการ Spotify Premium ด้วยนะครับในส่วนของ Apple Music เนี่ยณวันที่ทำคลิปยังไม่สามารถใช้งานในไทยได้นะครับตอนนี้ Alexa ของเราก็คุยกับเราได้แล้วสั่งเล่นเพลงก็สั่งได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้ Alexa ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมกันดูดีไหมครับโดยในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างการเชื่อมต่อลำโพง Alexa กับหลอดไฟอัจฉริยะครับขั้นแรกเนี่ยให้สังเกตที่กล่องนะครับจะมีบอกว่าให้ดาวน์โหลดแอปชื่ออะไรนะครับผมหรือว่าสแกน QR ก็ได้ครับหรือถ้าที่กล่องไม่มีนะครับก็ให้ดูที่คู่มือนะครับอย่างเช่นคู่มือตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าให้ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Tapple App นะครับให้เราดาวน์โหลดแอปดังกล่าวนะครับแล้วก็เปิดแอปเข้ามาครับผมกดอนุญาตให้สิทธิ์ครับเพื่อการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นให้ทำการสมัครสมาชิกหรือล็อกอินนะครับผมเมื่อเข้าใช้งานแอปได้แล้วต่อไปจะเป็นการติดตั้งหลอดไฟครับก็ติดตั้งเหมือนหลอดไฟปกติได้เลยครับผมอ๋อแต่ระวังร้อนนะครับแนะนำว่าให้ปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงก่อนนะครับจะได้ไม่ร้อนมือครับผมแบบนี้ดีกว่าครับแล้วกลับมาที่แอปครับเลือก Add Device ครับแล้วเลือกหลอดไฟให้ตรงรุ่นนะครับแล้วกดเปิดสวิตช์ไฟครับผมหลอดไฟจะกระพริบ3ครั้งนะครับให้กดปุ่ม Next เพื่อทำการเชื่อมต่อครับแล้วให้ไปที่ Wi-Fi Setting นะครับทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของหลอดไฟครับแล้วกลับมาที่ตัวแอปนะครับจะเป็นการเริ่มการเชื่อมต่อครับผมขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเลือกสัญญาณ Wi-Fi นะครับส่วนใหญ่แล้วให้ต่อกับ Wi-Fi สัญญาณ 2.4 GHz นะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่รองรับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวหลอดไฟนะครับทำตามขั้นตอนอีกสักครู่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จแล้วให้ทดสอบควบคุมหลอดไฟผ่านตัวแอปนะครับโดยการเปิดปิดหรือเปลี่ยนสีนะครับจะต้องทำงานได้ปกตินะครับต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อหลอดไฟเข้ากับแอป Alexa นะครับเข้าไปที่แท็บ More ครับเลือก Skill and Game ครับแล้วค้นหาชื่อแอปในที่นี้คือ Tapple นะครับเสร็จแล้วคลิกเข้าไปนะครับกด Enable to Use ครับแล้วทำการล็อกอินด้วย user เดียวกันกับเมื่อสักครู่นะครับกด authorize ครับขั้นตอนติดตั้งสกิลนี้จะทำเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวนะครับต่อไปจะเป็นการค้นหาตัวหลอดไฟนะครับกดปุ่ม discover devices ครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวแอป Alexa ก็จะค้นพบหลอดไฟที่เราเพิ่งติดตั้งไปครับแล้วเลือกห้องที่อยู่ให้กับตัวหลอดไฟนะครับเท่านี้เองครับก็สามารถใช้งานหลอดไฟผ่านแอป Alexa ได้แล้วครับเดี๋ยวเราลงมาทดสอบกันดูนะครับเข้าแท็บ device ครับแล้วเลือกหลอดไฟของเรานะครับทดสอบโดยการเปิดปิดไฟแล้วก็เปลี่ยนสีดูนะครับจะต้องใช้งานได้ปกติครับต่อไปเรามาลองทดสอบการสั่งงานด้วยเสียงกันดูนะครับ Alexa change living room light to green Alexa turn off the lightการเลือกซื้ออุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์เนี่ยให้สังเกตด้วยนะครับต้องมีคำว่า work with Alexa ครับถึงจะใช้กับลำโพง Alexa ได้ครับแต่ถ้าอุปกรณ์ไหนมีสัญลักษณ์ Zigbee แบบนี้นะครับแปลว่าต้องใช้ Zigbee Gateway หรือว่าซื้อ Alexa รุ่นที่ support Zigbee ด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าติดปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับนอกจากให้ Alexa ช่วยเปิดไฟเนี่ยเราสามารถให้ Alexa ทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับเช่นเล่น NetflixAlexa, play The Crown on Netflix. Getting The Crown from Fire TV. หรือใช้ทำออโตเมชันต่างๆก็ได้นะครับ Alexa, I'm back. Welcome home.
ถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับแล้วก็ยังช่วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย